ากกินพาสต้าแต่พาสต้ามันเมนูฝรั่งนะป้าก็บอกว่าแบบเป็นเมนูวัยรุ่นเดี๋ยวเข้ามือเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามทำแล้วกันพอมีความสามารถอ่ะเข้าใจป้าเขาเอาเข้าตัวหมดเลยอ่ะสคริปต์อ่ะที่เมื่อกี้เราตกลงกันน่ะเราเส้นขาวเหมือนกันเราจะได้วัดกันที่รสชาติไงขาวก็ดำไม่เกี่ยวต่างกันแค่สีแต่นี้ก็เส้นใหญ่กว่านะไม่เป็นไรไม่ใส่จานยังได้เลยนะถ้าจะให้เทลงไปกับพื้นแล้วกินน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตะนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับออกอากาศทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ทุกวันพุธเวลา 10:30 นครับครับวันนี้ทัดดี้อยากทำอะไรกินไม่อย่าถามว่าอยากทำอะไรกินดีกว่าอยากชนะป้าด้วยเมนูอะไรดีกว่าทานอย่างนี้ดีกว่าความจริงคนเรานะมันไม่จำเป็นต้องมีชนะเสมอไปหรอกเสมอบ้างก็ได้แกล้งยอมให้กันบ้างก็ได้เข้าใจไหมลูกเอาที่ป้าอยากกินอะไรดีกว่าอยากกินพาสต้าแต่พาสต้ามันเมนูฝรั่งนะป้าเดี๋ยวแบบป้าก็บอกว่าแบบเป็นเมนูวัยรุ่นเดี๋ยวเข้ามือเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามทำแล้วกันพอมีความสามารถอ่ะเข้าใจป้าเขาเอาเข้าตัวหมดเลยอ่ะสคริปต์อ่ะมีเมนูเด็ดหรือเปล่าพาสต้าง่ายๆเลยเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดเมนูง่ายๆชนะด้วยแบบอะไรที่ง่ายๆนี่ภูมิใจมากเอางี้ดีกว่าใครกินก่อนโรเบิร์ต1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกช้าเลยเสมอเอาไว้1 2 3อุ๊ยเราก็เป็นฝ่ายบอกใช่มั้ยว่าใครจะต้องเป็นคนทำก่อนนี่เพราะเราชนะเขาออกช้าไม่มีผมว่าเราไปชมภาพช้าพร้อมกันเลยดีกว่าครับไม่งั้นเถียงกันไม่หยุดแน่นั่นไงนั่นไงอาจารย์ออกช้าจริงๆด้วยน่าสงสารคุณเท็ดดี้จริงๆเลยเท็ดดี้ทำก่อนครับได้ครับจะได้รู้ว่าโอ้โหมันแบบเข้าทางขนาดไหนคอมฟอร์ตมันเมนูง่ายๆนะฮะสปาเกตตี้มีทบอลครับฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูสปาเกตตี้มีทบอลชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำซอสสีสันชวนน่ารับประทานมาสู้กับเมนูฟิวชั่นอย่างสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากเห็นแล้วเหรอครับว่าคุณเท็ดดี้จะเอาชนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไหมเนี่ยคือเมนูนี้ทำคนเดียวมันไม่สนุกจริงๆเราอยากให้เป็นเมนูในครอบครัวเราเลยแบบว่าอยากไม่ช่วยไม่ช่วยเลยมันหลายอย่างจริงนะไม่ช่วยเลยทำเองเลยโอเคโอเคไม่ว่าอะไรไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยยังไม่ทันไรคุณเท็ดดี้ก็ขอให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ช่วยแล้วเหรอเนี่ยจะไหวไหมล่ะครับก็ได้ก็ได้ก็ได้เนื่องจากเราไม่มีเนื้อบดนะครับเราจะต้องเอามันไม่มีเบอร์อาจารย์ครับอาจารย์ทำอะไรฮะนึกว่าแหมเราก็จะหั่นเนื้อนะครับเป็นชิ้นๆก่อนที่จะเอาเข้าเครื่องเราทำมีทบอลฮะดังนั้นเนี่ยเนื้อมันต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ปั้นได้จะได้เอาอาเดนเต้ใช่ไหมเอาอาเดนเต้ฮะคุณเท็ดดี้วางแผนไว้หมดแล้วนะครับในการหลอกใช้อาจารย์ในครั้งนี้จะได้เป็นข้ออ้างได้ว่าถ้าเกิดเส้นไม่อร่อยก็เป็นฝีมือของอาจารย์นะครับไม่เกี่ยวงานนี้ไม่เกี่ยวเลยใส่น้ำมันเข้าไปนะคุณท็อดดี้เริ่มหั่นอะไรครับท่านผมซอยกระเทียมครับลีลาการซอยกระเทียมของคุณท็อดดี้นี่บอกได้เลยว่าชำนาญในการซอยไม่ใช่เล่นๆก็เอาอะไรต่ออีกล่ะตอนนี้เหรอป้าตั้งกระทะได้เลยฮะเดี๋ยวครับนั่นคู่แข่งครับคู่แข่งไม่ใช่หรอกระทะยังว่าแหละครับเป็นศึกในครอบครัวก็ถอยทีถอยอาศัยกันไปแล้วกันเนอะจริงๆเราลืมคิดนะฮะว่าถ้าเมื่อกี้เราปั่นเนื้ออยู่เนี่ยเราใส่ผักลงไปก็ได้นะฮะไม่เป็นไรโลกโบราณเขาเรียกว่าโง่มาก่อนฉลาดไม่ต้องพูดชัดขนาดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรลูกเราสอนกันไม่อยากจะบอกจริงๆอันนี้คือซอสปรุงรสนิดนึงแบบรสชาติไทยๆรอบที่แล้วเราทำฝรั่งรสชาติฝรั่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ต้องแบบฝรั่งไทยๆนิดนึงเมื่อกี้ใส่ถุงมืออยู่แบบนั้นแหมก็มันไม่ถนัดสิครับอาจารย์เมื่อเช้าขับรถผ่านมาสีย่านซื้อลูกชิ้นเนื้อมาให้ก็ได้ละเอียดกว่านี้สวยกว่านี้ด้วยโอ้ยนึกว่าทำลายยุ่งยากลูกชิ้นโอ้
เอ๊ะที่เราต้องคลุกแป้งนี่เพื่ออะไรกันครับอ๋อก็คิดซะว่าตอนเลี้ยงลูกอร่อยสะดือเด็กนอนหลับสบายดีแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยคือหนึ่งคืออย่างน้อยตัวเนื้อมันจะได้อยู่ทรงไม่ติดกระทะด้วยอยู่ทรงแล้วมันจะพอมันโดนความร้อนมันก็มีผิวที่กรอบๆนิดนึงนะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองเพื่อความเพลิดเพลินในการรับประทานแหละครับคุณผู้ชมครับเราไปเอาใจช่วยคุณเท็ดดี้กันต่อเลยครับเราก็จะมาทำซอสเลยดีกว่าฮะอันนี้เนี่ยเป็นซอสแบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะฮะคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นทำแบบทำสต็อกอะไรให้วุ่นวายซอสมะเขือเทศแบบเด็กชอบผู้ใหญ่ชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผัดหอมใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปดูจากสีหน้าอาจารย์แล้วมิตบอลยังโอเคอยู่ไหมเนี่ยสีแค่นี้พอยังสีเกินไปนิดนึงอะฮะเกินแล้วเหรอเอาปิดไฟแล้วยกหรือว่านี่อาจจะเป็นการวางยาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อืมแต่ว่าสีก็ดูน่ารับประทานอยู่นะครับคุณผู้ชมครับผมว่าทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าการหั่นผักเนี่ยไม่ได้ทำให้รายการมีคอนเทนต์นะฮะเราจะมาเริ่มกันที่สูตรดีกว่า เมื่อกี้เนี่ยเรามีน้ำมันที่เราทอดเนื้อไว้จริงๆเนี่ยใช้อันนี้ผัดเลยก็ได้แต่ว่ามันน้อยไปผมก็เลยคิดว่าอยากจะเพิ่มเนยสดลงไปนิดนึงใส่น้ำเปล่าลงไปอย่างนี้เนี่ยช่วยในเรื่องอะไรครับคือจริงๆแล้วนะฮะคือเราอยากให้มันเละหน่อยมีลักษณะเป็นซอสนะฮะมันก็จะเริ่มค่อยๆงวดลงแล้วผักก็จะค่อยๆเละนะครับมันก็จะอร่อยอุ้ยจะอร่อยจะอร่อยจะอร่อยไฟจะช็อตตายทั้งพ่อทั้งลูกโอเคครับรอสักครู่จนเริ่มเดือดแล้วเราค่อยปรุงรสถ้าปรุงเลยเดี๋ยวมันก็จะแบบยิ่งงวดลงก็จะยิ่งเค็มขึ้นก็รอทีหลังนี่ก็เป็นเคล็ดลับคุณเท็ดดี้คิดว่าเมนูนี้จะชนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไหมครับผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วฮะเพราะว่ามีดบอลก็เริ่มค้ำๆอะไรเส้นก็แบบดูไม่เกี่ยว คือถ้าตามที่ผมปรุงรสผมมั่นใจผมบอกเลยเดี๋ยวรออันนี้งวดแป๊บนึงปุ๊บเนี่ยอร่อย อยากให้คุณผู้ชมมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันจริงๆกลิ่นหอมอบอวลมากเลยครับผมขอวิ่งไปซื้อข้าวกินแป๊บรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยหออร่อยหออร่อยหอเฮ้ยหอไปเลยไปอร่อยหอทิ้งไปเลยอร่อยหอจริงดูจะมั่นใจมากเลยนะครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวจะได้รู้กันว่าอร่อยหอจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณเท็ดดี้จะต้องเป็นฝ่ายหอหนีไปเองเดี๋ยวรู้กันเลยสปาเกตตี้มีทบอลนะฮะเรียบร้อยแล้วเมนูง่ายๆนะฮะที่ใครๆก็ทำได้แต่ว่ารสชาตินี่เด็ดขาดจริงโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเมนูง่ายๆอย่างสปาเกตตี้มีทบอลของคุณเท็ดดี้จะน่าทานขนาดนี้ความชุ่มฉ่ำของซอสมันช่างลงตัวกับมีทบอลซะจริงๆถ้าจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยเราไม่เคยทิ้งความเป็นไทยสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานที่เมื่อกี้เราตกลงกันน่ะเราเส้นขาวเหมือนกันเราจะได้วัดกันที่รสชาติไงขาวก็ดำไม่เกี่ยวต่างกันแค่สีแต่นี้ก็เส้นใหญ่กว่านะไม่เป็นไรไม่ใส่จานยังได้เลยนะถ้าใช้เทลงไปกับพื้นแล้วกินน่ะเราไม่เคยทิ้งความเป็นไทยเราจะทำอะไรเราก็คิดถึงเอาพูดเข้าเมนูเลยก็ได้ครับป้าถ้าป้าจะโชว์ว่าตัวเองแบบอนุรักษ์ความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยขนาดเนี้ยสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานมันได้จริงเหรอสปาเกตตี้กับไส้กรอกอีสานใจเย็นใจเย็นเท็ดดี้รู้ไหมที่อิตาลีอ่ะเขามีไส้กรอกหลายชนิดบางชนิดก็ต้องเปรี้ยวๆหมักๆซาลามี่อย่างเงี้ยแล้วก็โชริโซ่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันไม่ต่างอะไรกับไส้กรอกอีสานเราแต่ก่อนอื่นนี่เท็ดดี้ช่วยต้มสปาเกตตี้หน่อยมีคำถามอ่ะที่เมื่อกี้เราตกลงกันอ่ะเราเส้นขาวเหมือนกันเราจะได้วัดกันที่รสชาติไงขาวก็ดำไม่เกี่ยวต่างกันแค่สีแต่นี้ก็เส้นใหญ่กว่านะไม่เป็นไรผัดต้มทีเร็วเลยเกลือกับน้ำมันอ๋อเส้นสีขาวหรือเส้นสีดำนี่ต่างกันแค่สีจริงๆเหรอครับอาจารย์สีดำมาใส่หมึกแค่นั้นเลยเหรอครับใช่
เนี่ยนะถ้าเกิดสมมติกินไม่ได้มาหนึ่งส่วนต้องเพาะไอ้นี่แหละโอ้ไม่ใส่จานยังได้เลยนะถ้าใช้เทลงไปกับพื้นแล้วกินน่ะถึงขั้นไม่ใส่จานให้กินก็อร่อยทีมงานนี่คงน้ำลายไหลกันแน่นอนระหว่างที่คุณเท็ดดี้ต้องเส้นให้อาจารย์ทำอะไรครับด้านมองไม่ออกอันเนี้ยกำลังเด็ดโหระพาคิดว่านั่งสมาไม่พักแล้วนึกว่านั่งสมาธิเหรอผมขอรับค่าตัวแล้วกลับบ้านเลยได้ไหมครับสงสารลุงจริงเลยลุงกระตาไม่ค่อยดีนะถามอะไรต่อมีอะไรเรียกผมลุงผมเพิ่ง18หยกๆ19หย่อนๆเองนะจันจะมีโหระพานะฮะอันนี้เด็ดแบบไม่บัญญะบัญญังเลยนะฮะไม่รู้ว่าทำให้10คนกินหรือว่ากินกันแค่1คนนะฮะพอเด็ดนี้เสร็จเนี่ยไม่ทิ้งนะเดี๋ยวไปแช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำพอมันเริ่มจะงอกจะงอกแล้วก็เอาไปปลูกแล้วเดี๋ยวเราก็มาเด็ดอีกคุณผู้ชมอันนี้ที่ได้มานี่ก็คือของที่ปลูกจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วของคราวที่แล้วเก็บไปนะโอ้โหเราพาที่ใช้ในรายการทุกครั้งเนี่ยรียูสหมดเลยเหรอครับใช่อันนี้เป็นเหลนของเหลนของเหลนของโหระพาเมื่อ4เดือนที่แล้วผมนี่สับสนกับอารมณ์ของอาจารย์เหลือเกินเอ้าเรามาดูกันดีกว่าครับอาจารย์เริ่มทำอาหารแล้วคุณผู้ชมมันเปรี้ยวกำลังดีมานี่คุณผู้ชมดมสิแม่เขาคงไม่ได้กลิ่นมั้งครับอ๋อลืมไปเนาะมุกนี้ไม่น่าเล่นเลยสงสัยจริงๆว่ามันจะเข้ากันจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์เข้ากันสิมันต้องเข้าไปในท้องเข้าไปในปากก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องลงไปในท้องสงสัยปีนี้จะชงโดนทุกดอกทางด้านเส้นของคุณเท็ดดี้เป็นยังไงบ้างครับต้องนิ่มกว่านี้อย่างฮะเราไม่เอาอะเดนเต้นะเราเอาแบบสุกเลยทำอะไรต่อครับมีฝาหม้อไหมเอาผัดสิลุงน้ำมันถ้าเป็นอาหารอิตาลีแท้ๆก็น้ำมันมะกอกใช่ไหมนี่ก็ใจร้อนเสียเวลาเสร็จแล้วก็ใส่ไส้กรอกอีสานลงไปก่อนเพราะว่าชิ้นใหญ่สุกยากจะลงไปยังไงก็ต้องให้สุกนะไส้กรอกอีสานบ้านเรามันไม่เหมือนไส้กรอกของเขาอ่ะไม่เหมือนโชริโซ่อะไรก็มีลมควันก็มีอะไรคนไปคนไปก่อนโอ้กลิ่นหอมเห็นไหมโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่นหอมจากการผัดไส้กรอกจริงๆครับเสร็จแล้วก็กระเทียมเป็นกรีบๆแบบนี้เจ็บครับขอช้อนคันได้ครับพี่คือดูไปดูมาเนี่ยผมก็มีคำถามอยากจะถามเยอะแยะไปหมดครับแต่ตั้งแต่เบรกเอียดเมื่อกี้นี่ผมไม่กล้าถามอะไรแล้วครับถามได้เลยลุงอยากรู้อะไรถามมาเลยลุงเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกให้มันเผ็ดๆพอใส่พริกเสร็จเรียบร้อยคนพอเข้ากันนิดหน่อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำปลาหั่นไทยๆก็ขาดไม่ได้ซอสเห็ดหอมเรียบร้อยเส้นของเราโหระพาที่อาจารย์ใส่โหระพาเป็นสิ่งสุดท้ายนี่เพราะว่าอะไรครับหอมไม่ได้กินเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยวิธีการเสิร์ฟปิดฝาง่ายมากครับอาจารย์มั่นใจไหมครับว่าเมนูนี้จะชนะของคุณเท็ดดี้ได้ด้วยประสบการณ์อายุใกล้70จานนี้อร่อยที่สุดเอามาทันไม่น่าเชื่อครับว่าความเข้ากันของไส้กรอกอีสานกลิ่นโหระพาและเส้นสปาเกตตี้จากยุโรปมันจะมารวมกันอยู่บนจานนี้ได้ไม่พูดแล้วไปชิมเลยดีกว่าอ
การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะอร่อยถูกปากกว่ากันระหว่างเมนูสปาเกตตี้มีดบอลกับสปาเกตตี้ไส้กรอกอีสานไปลุ้นกันได้เลยฝากถ่ายแทนหน่อยนะครับใช่ครับช่วยกันทำอาหารกินหน่อยถ้าถือก็เกินไปแล้วนะเลอะหนวดหรือเปล่าวะไม่ใช่ที่เป็นจริงอ่ะหมุนนะหมุนนี่เห็นหน้ายังมันมัวไปหมดเลยอ่ะอร่อยป่ะอันนี้แจ่มแมวครับอะไรนะแจ่มแมวมากครับหมุนหมุนเนี่ยหมุนหมุนเส้นเส้นมันอะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องเขย่าด้วยอ่ะอ๋ออันนี้กระตุกครับไม่ใช่เขย่าแบงค์อายเขามานี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองยกคนละปากมันร้อนครับรสชาติเป็นไงอันนี้มันจะออกรสชาติไทยๆครับไปชิมเส้นหน้าเน้นเนื้อก้อนโตเนื้อมันแพงกว่านะคะมันต้องมีครบทุกอย่างในหนึ่งคำนะครับเอามาครบในคำเดียวมันปากเหรอเขากำลังกินอยู่ก็ไม่พูดด่าเขาไม่อะไม่อะโอเคโอเคเนื้อเวรี่กู๊ดมากค่ะสมัยลองกระเทียมเศษเป็นกรีบกรีบเนี่ยอร่อยจริงคือแบบว่าได้แต่รสชาติไส้กรอกนะคะนี่ไม่เป็นไรเป็นคนเป็นคนรับฟังได้แต่รสชาติเส้นกรอบแล้วไงเส้นมันนุ่มนิ่มยุบยับเกินไปหนูชอบแบบแข็งไม่บอกนี่มันคิดเอาเส้นดิบให้หูท่าลูดก็อร่อยค่ะชีสนี่นำโด่งมาเลยค่ะชีสใช่ครับก็ตักแต่ตรงชีสก็ไม่ตักตรงอื่นเส้นมันดูแข็งๆนะครับพอดีไม่ค่อยชอบขอชิ้นใหญ่เลยนะครับชาชิ้นใหญ่หน่อยได้ครับไส้กรอกอร่อยนะฮะตามเข้าไปด้วยเดี๋ยวจะคิดหาว่าอร่อยแต่ไส้กรอกไส้กรอกมันเปรี้ยวๆอะค่ะบูดหรือเปล่าครับหนูไม่ชอบไส้กรอกมันเปรี้ยวชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดเฮ้ยไม่เป็นไรยอมรับจะได้สรุปจางจะได้อร่อยเพราะว่าเนื้อสดๆถูกป่ะไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรปรุงเองส่วนจานนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพไส้กรอกถึงรสชาติไทยๆปรุงแบบไทยๆแต่ว่ารสชาติก็ต้องมีไส้กรอกที่เราต้องระวังไส้กรอกอีสานซื้อก็ต้องระวังเอาหน่าป้าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโอเคอยู่แล้วสู้กันสนุกเนาะจ้าเอาละครับแล้ววันนี้นะครับฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นเป็นต้นไปครับเอาล่ะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทายพูดอีกทีอร่อยครับที่ตุ้มเอายังไงทำไมไม่ชอบกระเทียมอ่ะเป็นดักล่าเหรอกลัวกระเทียมอะไรอ่ะก็ในมันไส้กรอกอีสานมันก็ต้องเปรี้ยวไส้กรอกที่ไหนจะมีหวานอ่ะก็ไม่ได้ทำไส้กรอกเชื่อมอ่ะกินไม่เป็นอ่ะสิเอากรรมการมาจากไหนอ่ะ